ข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนอย่างนี้สิแดงจริงดอกประดู่แดงภายในอสขมวกเหล็กสระบุรีนะจะบอกให้ชื่ออื่นมีแดงเดียวแต่ที่นี่มีสองแดงแดงหนึ่งคืออะไรครับนี่ครับบัวแดงแดงสองประดู่แดงของนักของไม่รู้จักเบื่อเลยแม้นใครได้ดมแล้วต้องชมเชยหอมเอ่ยสวยไหมครับสวยครับนั่งรถผ่านมองเห็นดอกประดู่แดงสีสวยสดบานรับลมหนาวอยู่ภายในรั้วของอสคมวกเหล็กสระบุรีเลยเข้าไปชมให้สมใจอยากโดยมีรักษาราชการปฏิบัติงานแทนผอ.อสค.เล่าเรื่องราวที่มายังไงครับ10ปีที่แล้วเรามีการจัดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติแล้วก็กรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จประเทศรัตนราชสุดาท่านทรงหยิบกล้องถ่ายรูปมาถ่ายรูปต้นประดู่แดงทำให้ผู้หาสคอในขณะนั้นเห็นว่าเป็นต้นไม้ที่น่าจะสวยถ้าอสคอเราปลูกเนื่องจากอสคอเราคือนมเทมาร์ทเนี่ยสัญลักษณ์คือนมวัวแดงดังนั้นถ้าเราสามารถปลูกต้นประดู่แดงได้มากๆเนี่ยเวลามันออกดอกพร้อมกันเลยเนี่ยมันน่าจะสวยเลยมีแนวคิดกับผู้บริหารเมื่อสักเกือบ10ปีที่แล้วก็เลยปลูกโดยถนนเส้นนี้ทั้งเส้นเลยเนี่ยครับครับจะปลูกประดู่แดงไว้ในเวลาประมาณช่วงเดือนมกราคมกุมภาประมาณต้นเดือนกุมภาเนี่ยมันก็จะออกดอกสีแดงนะครับเมื่อทั้งเส้นเนี่ยแดงทั่วเลยเนี่ยก็เลยเรียกถนนประดู่แดงครับมาที่นี่มีความสุขไหมครับสุขครับนี่สิของจริงแดงจริงดอกประดู่แดงแทงตาแทงใจรับอากาศดีดอกไม้สวยช่วยให้จิตใจดีแล้วเบิกบานมีโอกาสที่จะต่อสู้กับชีวิตอีกใช่ไหมครับใช่ มามาคนดีสระบุรีของเราดินนี้เป็นภูมิลำเนาที่พวกเขาอยู่มานานปีไทยยวนก็มีด้วยเนื้อบนพื้นเหนือก็ยังมากมีอุตสาหกรรมเกษตรกรรมทำกันดีข่าวดีๆกับพี่คำรณสรุปจังซี่ว่าถ้าอยากดูให้แดงแทงตาเชิญมาดูที่อสขมวกเหล็กสระบุรีดอกประดู่แดงนะ จะบอกให้อุตสาหกรรมเกษตรกรรมทำกันดี